เราก็จะไปอัปเดตเรื่องราวตรงนี้กับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสริทฟิวเจอร์นั่นเองนะฮะก็จะมาดูนะคะว่าในเรื่องราวของฟิวเจอร์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเอาละในส่วนของข้อมูลช่วงที่รอคุณจุ๊ยตรงนี้นะฮะนักทุนเราก็จะได้ติดตามในเรื่องราวของมาแล้วยังพูดไม่ทันเลยเชิญค่ะคุณจุ๊ยค่ะเพราะ21ตัวของคุณจุ๊ยอัปเดตตอนนี้เลยช่วงจังหวะตลาดปิดตรงเนี้ยเป็นยังไงต่อคะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ช่วงบ่ายๆเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะของการย่อตัวลงมานะฮะทั้งหุ้นที่เราแนะนำทั้งหมดนะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แล้วก็ดัชนีเซ็ตฟิฟตี้ด้วยเช่นกันนะยุโรปเปิดมาก็ปรับตัวลดลงนะครับผมเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้มีลักษณะของการย่อนะแต่ก็ไม่ถึงกับโดนสต็อปลอสนะฮะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยดีแทคก่อนนะดีแทควันนี้ย่อลงมานะฮะล่าสุดอยู่ที่44บาทนะครับtrailing stop นะดู trailing stop แล้วกันนะ trailing stop เนี่ยอยู่ที่43บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงท้ายๆตลาดนะฮะก็เฝ้าติดตามครับถ้าสมมุติว่ามันลงไปหลุดต่ำกว่า trailing stop นะฮะแนะนำลด position นะฮะแต่ว่าจุด stop loss ธรรมชาติยังอยู่ที่38บาท25สตางค์ครับส่วนถัดมานะฮะกลุ่มฟู้ดนะครับ CPS ครับนะช่วงบ่ายนะตอนนี้ก็ย่อมาเช่นเดียวกันนะครับล่าสุด27บาท50สตางค์นะฮะก็วันนี้อาจจะไม่น่าจะโดนนะซ็อปลอสของเราอยู่ที่26บาท75สตางค์นะแต่ก็โฟกัสที่จุดซ็อปลอสได้ฮะเพราะว่า CPS เราก็โหรันกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับถัดไปครับเป็นคาราบาว CBG ขอโทษทีล่าสุดอยู่ที่CBG โอเคค่ะครับล่าสุด CBG นะครับอยู่ที่77บาทครับนะฮะ Trailing Stop ของเราอยู่ที่74บาท25สตางค์นะฮะแล้ววันนี้อยากที่จะลุ้นขอลุ้นหน่อยนะฮะช่วงท้ายตลาดอยากให้เขาปิดมากกว่า77บาท25สตางค์นะไม่รู้จะลุ้นได้หรือเปล่าเพราะถ้าปิดสูงกว่า77บาท25สตางค์เนี่ย Stop Loss มันสามารถที่จะยกได้นะแต่ก็ต้องลุ้นกันไปก่อนนะฮะสำหรับคาราบาวนะฮะสต็อปธรรมชาติอยู่ที่69บาท50ครับผมค่ะถัดไปครับบางจาก Power Group นะฮะ BCTC นะย่อลงมาเช่นเดียวกันนะครับล่าสุด15บาท90สตางค์ Trailing Stop นะฮะ15บาท60นะฮะก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะโดนหรือไม่โดนส่วนสต็อปธรรมชาตินะฮะ14บาท40สตางค์ครับผมค่ะถัดไปนะฮะกลุ่มแบงค์นะครับ Tisco นะที่จะ XD กันวันจันทร์นี้นะครับวันนี้ย่อเริ่มมีลักษณะของการย่อตัวลงมาเหมือนกันนะฮะล่าสุด81บาทครับจุดสต็อปลอส79บาท25สตางค์นะเนื่องจากว่ามี XD นะฮะใครถือลองทิสโก้ก็แนะนำค่อยๆทยอยลดโพซิชันครับค่ะถัดมานะฮะเป็นเกียรตินาคินล่าสุด41บาท25สตางค์สต็อปนี้อยู่ที่เดิมฮะ39บาท50ครับผมค่ะตัวถัดมาครับ TCAP34บาท75ครับตอนนี้โหต้องบอกว่าลุ้นอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้ซ็อปลอสวันนี้นะฮะซ็อปลอสอยู่ที่34บาท50นะฮะอาจจะต้องรอช่วงท้ายๆตลาดจริงๆนะว่าจะหลุดหรือเปล่าครับถัดมา PRM ซีมามารีนนะครับล่าสุด6บาท45สตางค์นะครับย่อลงมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับเทลลิ่งสต็อปนะฮะ6บาท35นะฮะส่วนสต็อปธรรมชาติยังอยู่ที่5บาท75สตางค์นะฮะก็ลุ้นๆช่วงท้ายตลาดเช่นเดียวกันนะถ้าหลุดเทรลลิ่งสต็อปก็แนะนำลดโพซิชันถัดมา BEM ค่ะนะล่าสุด9บาท15สตางค์นะฮะโชคดีหน่อยฮะวันนี้ที่เราอัปเดตกันไปนะฮะสต็อปลอสเนี่ยเขายกมาอยู่ที่8บาท85สตางค์นะก็ถือว่าถ้าโดนสต็อปรอบนี้ก็มีระยะในการเทคโปรฟิตกันพอสมควรนะครับต่อไป KTC ล่าสุด31บาท75สตางค์นะครับสต็อป30บาท75ครับตัวต่อไปอมตะครับวันนี้ก็ย่อเช่นเดียวกันนะฮะช่วงบ่ายล่าสุด13บาทสต็อปลอสนะฮะ12บาท50สตางค์ค่ะ WSA ย่อลงมาเช่นเดียวกันนะครับล่าสุด2บาท70สตางค์นะสต็อปลอส2บาท54สตางค์ตัวถัดมาครับพึ่งสาโฮลดิ้งครับโหวันนี้ก็สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะล่าสุดอยู่ที่10บาท50สตางค์นะฮะ
ทั้งวันลงไปโลที่10.40 นะฮะชิวเฉียดจะโดนสต็อปอยู่เหมือนกันเพราะนั้นพึกษาก็ต้องโฟกัสนะฮะสต็อปลอส10.30 บาทค่ะถัดมาครับกลุ่มโรงกลั่นนะ SPRC โอ้โหช่วงตอนทั้งวันไปทำไฮ5.40 บาทนะแล้วก็ช่วงท้ายๆก็วกกลับลงมานะเหลือ5.15 บาทแต่ว่าตอบอยู่ที่4.88 บาทนะวันนี้ก็ไม่น่าจะโดนนะครับตัวถัดไปครับไทยออยล่าสุด40 บาทนะครับไทยออย3ตัวต๊อปลอส36.75 บาทก็ไม่น่าจะโดนนะน่าจะยังอยู่รอดนะครับ IRPC นะครับย่อลงมาครับล่าสุด2.56 บาทตัวต๊อปลอส2.50 บาทนะครับก็ดูอาการแล้วนะฮะโดยภาพรวมส่วนใหญ่นะฮะก็น่าจะยังโคกันต่อได้นะแต่มีบางตัวที่จะต้องดูช่วงท้ายๆตลาดเลยนะฮะว่าจะโดนเทลลิ่งสต็อปหรือไม่ย้ำกันอีกครั้งนะฮะเทลลิ่งสต็อปคือการลดโพซิชันนะครับไม่ใช่การปิดลองแล้วเปิดช็อตลงมาครับผมค่ะค่ะเข้าใจค่ะต่อไปเป็นเซ็ตซิตี้ฟิวเจอร์นะครับเอราวันค่ะคุณชลเอราวันเหรอเชลซีเอราวันโอ้โหช่วงเช้านะฮะวันทั้งวันไปทำไฮ3.16 บาทนะฮะโอ้โหช่วงเย็นๆบ่ายๆนะย่องมาล่าสุด2.96 บาทนะฮะแต่ในภาพของจุดสต็อปลอสนะดูไทม์แฟมิลี่นะฮะจุดสต็อปลอสเนี่ยอยู่ที่2.84 บาทค่ะนะฮะประเด็นก็คือว่านะผมขอเจาะเอราวันนิดนึงนะฮะประเด็นก็คือว่าถ้าดูจากไทม์เฟรมเดลลี่นะไทม์เฟรมเดลลี่นะสัญญาณการเข้าซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะเขาต้องปิดเหนือ2.90 บาทนะครับค่ะก็ที่2.98 บาทนะ2.98 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครบอกว่าอยากจะซื้อแบบมีระยะหน่อยคอนเฟิร์มหน่อยนะรอเขาปิดเหนือ2.98 บาทสำหรับไทม์เฟรมเดลลี่นะฮะแต่นะสำหรับใครเทรดเล่นสั้นนะที่เพิ่งเข้าไปเมื่อช่วงเช้านี้นะฮะถ้าอยากยื้อนะฮะถ้าอยากยื้อได้ไหมก็พอยื้อได้ตอบ2.84 บาทนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงโอ้โหต้องบอกว่ามันหลังจากที่ไปทำไฮ3.16เนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะไทม์เฟรม1ชั่วโมงไม่มีแท่งไหนมีลักษณะของการดีดกลับเลยนะก็ยังไม่เป็นไรนะในมุมผมนะก็ยังสามารถที่จะผมใช้คำว่าสู้ซีแล้วกันนะสู้ซีถือต่อได้นะฮะเพราะว่าถ้ามองจากระยะหรืออัพไซด์ทางด้านบนในทางเฟรมเดลลี่เนี่ยนะก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะถ้าเปรียบเทียบกับจุดสต็อปลอสในทางเฟรมเดลลี่ที่2.84 บาทครับผมค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นเซ็ตซิตี้ฟิวเจอร์ช่วงบ่ายก็ย่อลงมาลึกพอสมควรเลยนะฮะลึกพอสมควรเลยนะเพราะว่าช่วงบ่ายอย่างที่เรียนไปนะฮะหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดปรับตัวลดลงนะครับด้วยตัวเลขเศรษฐกิจช่วงบ่ายที่ออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกของอังกฤษเนี่ยออกมาโอ้ลบ 5.1% แย่กว่าคาดแล้วก็แย่กว่าครั้งก่อนหน้านะฮะตัวเลขจะมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมันก็ออกมาแย่นะฮะแย่อยู่ออกมาอยู่ที่ 74.3 จุดแย่กว่าคาดแล้วก็แย่กว่าครั้งก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในทางเฟรนเดลลี่ S50 M20 เอาไงกันต่อนะฮะแน่นอนครับมันยังปิดไม่เหนือ850จุดเหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะผมก็ยังแนะนำโฮต่อนะโฮช็อตนะครับผมเพราะถ้าสมมติว่าเราไปไล่ดูนะฮะในดัชนีตลาดหุ้นสำคัญของโลกนะฮะอาการเขาไม่ดีกันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในทางเฟรมเดลี่ก็ยังโฮช็อตต่อได้สำหรับใครนะฮะที่เทรดในทางเฟรมระยะสั้นๆนะ1 ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าวันนี้ทั้งวันไปทำโล832จุดนะฮะก็ถือว่าเข้าเป้าหมายพอดีเลยนะฮะใครที่ปิดตรงนั้นได้นะฮะก็อาจจะจับจังหวะนะนะเช่นช่วงท้ายๆน่ะมันมีลักษณะของการรีบาวมาได้บ้างถ้าคุณปิดไปแล้วและอยากที่จะโฮนะฮะอยากที่จะถือช็อตโฮใช้จังหวะรีบาวตรงเนี้ยเข้าช็อตก็ได้ครับผมครับผมรีบาวไปถึงไหนช็อตนะฮะเท่าที่ดูนะฮะเอาสักครู่นะฮะ
สำหรับในส่วนทำเฟรมเทรดดิ้งได้หรือเปล่านะฮะเฟรม1ชั่วโมงปิดสถานะไปแล้วนะฮะส่วนทำเฟรมเดย์ถือสถานะต่อนะฮะคุณตอนนี้เด้งชอบตรงแนวเด้งเด้งนะฮะแนวเด้งของเขานะฮะ842จุดครับ842จุดเด้งชอบตรงบริเวณนั้นนะคะถูกต้องครับโอเคแนวสต็อปลอสละฮะแนวสต็อปลอสสำหรับการช็อตอย่างนี้ได้ไหมฮะผมขออนุญาตใช้850จุดเหมือนเดิมในไทม์เฟรมเดียวกับไทม์เฟรมเบลลี่เลยครับโอเคจุดสต็อปลอสของทางด้านฟิวเจอร์ใช้ราคาเดียวกันหมดเลยตอนนี้สำหรับในมุมของคุณจรณเวท850นะคุณ850รอบนี้ใครปิดสถานะแล้วอยากเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งเด้งไปที่844เท่าไหร่นะ842843 842843เปิดช็อตอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณเทรดดิ้งในวันนี้โอเคส่วนออปชันค่ะสำหรับออปชันนะฮะก็ยังสามารถที่จะโฮลด์พุทได้ต่อครับผมตราบใดที่เป็น50ฟิวเจอร์เรายังใบแอดอยู่2ช็อตครับผมตัวพุทธที่ตามอยู่ก็คือ775กับ80ใช่ไหมฮะครับผมพุทธ775นะตอนนี้ก็ถ้าเทียบทั้งวันก็บวก 12% นะฮะพุทธ775ล่าสุดค่าพรีเมียมอยู่แถว43จุดนะครับสำหรับพุทธ775ส่วนพุทธ800ค่าพรีเมียมอยู่แถว47จุดนะฮะก็บวกมา 10% ครับผมได้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของทางด้านตัวออปชันนะฮะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้กับคุณจรณเวทออนไลน์เราก็จัดหนักจัดเต็มจัดเรียนรู้กันนะฮะเตรียมความพร้อมกันนะฮะส่วนทางด้าน USD M ครับสำหรับ USD Future นะครับก็ยังคงโฮลด์ช็อตต่อนะครับเหมือนเดิมประกอบ32บาท60สตางค์ครับผมโอเคทีนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวของราคาทองคำกันนะคะสำหรับตัวโกลด์สปอตเป็นยังไงฮะวันนี้ครับผมช่วงบ่ายก็ดีขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะล่าสุดเนี่ยโกลด์สปอตนะฮะอยู่ที่ 1,730 เหรียญ นะครับในแง่ของไทม์เฟรมเดลี่นะฮะก็แนะนำโฮลองคอลลิเจอร์นะฮะแนะนำโฮลองสต็อปลอสเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะ 1,685 เหรียญ นะครับในขณะที่สำหรับคนเทรดเล่นสั้นนะฮะซึ่งค่ำคืนนี้เนี่ยต้องถือว่ามีโอกาสได้ลุ้นพอสมควรนะฮะเพราะว่ามีตัวเลขใหญ่คือตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะช่วง 1:30 นะคาดว่าน่าจะออกมาแย่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงไนท์เซสชั่น 1:30 นะใครที่เทรดเล่นสั้นนะก็น่าจะนะฮะมีโอกาสในการปิดทำกำไรนะฮะบริเวณแนวต้านนะซึ่งแนวต้านที่เรามองไว้นะฮะแนวต้านอยู่ที่ 1,738 เหรียญครับผมค่ะครับเล่นหน้าไหนฮะตอนนี้หน้าลองครับหน้าลองตรงไหนฮะลองตรงไหนถ้าดูระหว่างทางนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งไปถึงตอนช่วง20:30มันไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะทำให้มันย่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลุ้นเทรดดิ้งสั้นๆคืนนี้ก็เปิดลองตรงนี้เลยครับตรงนี้1729นะฮะครับผมแล้วก็ปิดสถานะที่1735 1738ครับ17 stop loss ถ้าลองแล้วมันต้องลมถล่มลงมานะฮะโอเคถูกต้องจุด stop loss ในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับจะอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้มากๆเลยนะฮะใกล้มากๆเลยครับผมอยู่ที่1723ครับผม1723นะฮะนักทุนโอเคครบค่ะคุณจรณเวทชัดเจนนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะฮะนักทุนที่มีความรู้ทางด้านซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์20กว่าตัวที่คุณจรณเวทบอกตัวไหนเป็นอย่างไรนักทุนก็ดูเป็นข้อมูลอ้างอิงในพอร์ตของท่านนะฮะส่วนรายละเอียดในเรื่องราวของทางด้านทองคำทางด้าน USD ต่างๆเนี่ยก็จับจังหวะกันนะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ท่านที่พร้อมเรียนรู้กับคุณจรณเวทเจอกัน9:00 น.นั่นเองนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะ
ค่ะเราก็จะนั่งเรียนไปด้วยกันเอกสารนะฮะแจ้งนักลงทุนที่เรียนออนไลน์เอกสารมีการปรับเปลี่ยนไปนะฮะโดยเฉพาะทองคำอัปเดตใหม่นะฮะไฟนอลคอร์ที่ส่งไปให้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุณจรุณเวชอัปเดตเดือนล่าสุดนั่นเองอันเก่าเป็นเดือนเก่านะฮะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจรุณเวชค่ะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะในเรื่องราวของซิงเกิลในแต่ละแบบแต่ละมุมนั่งลงทุนบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะเพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นในบางเรื่องในตอนนี้เอาล่ะในช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนนะคะ